การดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์ที่8มกราคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ทางจันทรคติก็คือแรม14ค่ำนะครับก็ตรงกับวันพระอย่างคีย์ซีนที่เปิดโทรรายการนะละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลผมจะเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานการที่เรานำพาตัวเองนะครับไปทำบุญให้ทานเข้าวัดโดยการหอบลูกจูงหลานไปเนี่ยมันดีกว่าการนั่งพร่ำสอนบอกกล่าวเพราะถือว่าเราใช้การกระทำเป็นการแสดงตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กหลายคนนะครับที่สมัยวัยเยาว์เนี่ยหิ้วปิ่นโตบ้างนะข้าวของไปถวายพระแล้วโตขึ้นเนี่ยเขาก็ซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ถือว่าเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นชาวพุทธครับนะต้องบอกว่าโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เลยเราจะเห็นน้องๆเยาวชนเด็กๆนะเข้าวัดนะได้มีโอกาสได้ไปทำบุญบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตในช่วงของปลายปีเมื่อก่อนเราจะเห็นเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้จะเห็นไปปฏิบัติธรรมเยอะนะคะก็ติดตามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ไปเนี่ยแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะมันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆจนวันนึงเขาโตมามันก็จะกลายเป็นว่าเขาทำแบบเนี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันทำบุญบ้างตักบาตรบ้างนั่งสมาธิบ้างแล้วก็เชื่อเหลือเกินเขาว่าส่วนใหญ่ก็จะใจเย็นนะมีสติมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชาวพุทธที่ดีงามที่เราควรยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้เช้าวันศุกร์แบบนี้เรามีเรื่องน่ายินดีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อเช้าฝนตกหนักค่ะแล้วการเดินทางผมไม่ตกใช่ค่ะมาคนละโซนอาจจะคนละโซนอาจจะไม่ทั่วฟ้าว่าตอนนี้การจราจรเชื่อว่าติดหนักมากหลายพื้นที่นะอย่างสุพรรณการเองก็ตอนที่แบบขับรถขับรามาก็ได้ยินข่าวนะว่าน้ำท่วมอีกแล้วจริงฮะโอ้ผมแสดงว่าเราอยู่คนละโซนฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆไม่แน่อาจจะมาทางนี้แล้วก็ได้จ้ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งจริงๆที่บอกว่าน่ายินดีเพราะว่าหลายคนต้องคอยเตรียมตัวค่ะน้ำมันเหมือนกับจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกแล้วนะรถติดฝนตกมาแบบไม่ตรงฤดูกันแบบนี้ก็เตรียมตัวก็แล้วกันจริงๆเหมือนกับ2วันที่ผ่านมาผมเพิ่งได้ยินคนพูดว่าเนี่ยเราจะเริ่มหนาวแล้วทำไมฝนกลับมาตกหนักซะงั้นนั่นแหละค่ะนะก็ใครยังไม่ออกจากบ้านนะเตรียมตัววางแผนเส้นทางเอาไว้ให้ดีแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะเพราะว่ากิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีของเราครั้งนี้หลังจากห่างหายไปนานในส่วนของพิธีในการรับและก็ส่งดาวสำคัญสำคัญอย่างปีนี้เริ่มต้นกันก็คือพระราหูประชาสัมพันธ์ไปนี่นะคะต้องบอกว่าเพียงแค่ไม่กี่วันนะต้องบอกว่าปิดแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าครบจำนวนนะคะตามที่เราได้วางแผนเอาไว้แล้วนะคะหลายท่านให้ความสนใจมากแล้วมันก็ต้องไม่ใช่เหลือเกินนะว่ารอบปีนี้นะทุกๆราศีเนี่ยมีความสำคัญจริงๆแล้วก็หลายคนที่ได้มีโอกาสลงทะเบียนกันเราจะได้ไปเจอกันด้วยครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจในส่วนของกิจกรรมที่เราจัดขึ้นแล้วก็ต้องขออภัยนะสำหรับท่านที่อาจจะยังลงทะเบียนไม่ทันแต่เดี๋ยวพวกเราก็พูดคุยกันรวมถึงทีมงานด้วยนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะลงไปดูพื้นที่นะดูว่าจะสามารถขยับขยายรองรับจำนวนคนเพิ่มได้หรือไม่นะถ้าได้นะครับหรือว่าจะมีการเปิดรับเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะแต่ถ้าเกิดมีบางคนเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการก็มีสายโทรเข้ามาเราก็ต้องแจ้งว่าให้ลงทะเบียนสำรองไว้ก่อนนะก็สำหรับท่านที่สนใจก็คงต้องเรียนตามข้อเท็จจริงแบบนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงขยับขยายเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะรีบมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับนะเผื่อว่าถ้าเกิดว่ารับเพิ่มเติมได้ในใครที่โทรมาลงทะเบียนสำรองเอาไว้เดี๋ยวให้ทีมงานก็ติดต่อกลับบ้านก็แล้วกันนะคะแต่ว่าใครลงทะเบียนแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะเจอกันวันเสาร์ที่23มกราคมนี้นะคะตลอดกิจกรรมคือหมดตลอดทั้งวันจริงๆเพราะว่าช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีสวดนพพระเคราะห์นะบูชารับแล้วก็ส่งพระราหูนะคะเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีโดยพระเดชพระคุณเจ้า
พระครูอาคมสุนทรนั่นเองซึ่งก็ถือว่าพิธีครั้งนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะพิเศษจริงๆสำหรับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีเราจะได้มีโอกาสนะได้ทำพิธีกันที่กุฏิของท่านเฉพาะพิเศษมากๆนะฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วบอกเลยค่ะว่านี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะที่รายการเปิดดวง12ราศีมอบให้คุณผู้ชมนั่นเองครับก็อย่างนี้นะครับเนื่องจากวัดพระเชตุพนเนี่ยอยู่ใจกลางใจกลางกรุงเทพมหานครสมัยก่อนผมเป็นคนท่าเตียนนะฮะผมเกิดแถวๆนั้นเลยท่าเตียนกับวัดโพแค่ข้ามถนนก็ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะขึ้นเรือที่ท่าเตียนก็ได้แค่ข้ามถนนก็มาถึงนะครับหรือว่าจะใช้บริการรถสาธารณะต่างๆเนี่ยก็รถเมล์หลายสายนะครับสามารถที่จะเดินทางมาได้หรือแม้กระทั่งใครอยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็เหมือนกันนะลงมาต่อเรือด่วนแล้วก็ขึ้นท่าเตียนเหมือนกันนะครับก็อันนี้เพราะว่าการจะหาที่จอดผมว่ายากนะครับก็เวลานัดหมายขอความกรุณานะครับอันนี้เป็นพิธีที่สำคัญแล้วก็ทางพระภิกษุสงฆ์ท่านเป็นคนประกอบพิธีให้เนี่ยในเรื่องของเวลาขอความกรุณาให้ตรงตามนัดอย่างช้านะครับไปถึงที่วัดพระเชตุพนเนี่ย 8:30 นอย่างช้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดการเดินทางคงไม่ต้องบอกฮะทุกคนรู้จักอยู่แล้ววัดโพอยู่ตรงไหนใกล้ๆกับวัดพระแก้วนะครับเดินทางสะดวกแต่ปัญหาคือในเรื่องของเวลานัดหมายนะวันเสาร์ที่23นี้ 8:30 นเจอกันนะครับและถ้าเป็นไปได้ถ้าใครสะดวกที่จะสวมใส่ชุดขาวก็สวมใส่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีหรือติดขัดด้วยเหตุประการใดก็ดูให้เหมาะสมให้มีความสุภาพและอยากให้เป็นกางเกงนะจะดั้งจะยืนจะนั่งจะเดินจะได้มีความสะดวกครับนะคะก็ใครที่อาจจะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะในส่วนของรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือว่าเราจะนัดหมายกันกี่โมงได้บ้างก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะส่วนท่านไหนที่ตั้งใจนะว่าเราอาจจะตั้งใจอยากจะไปร่วมกันนะกับในเรื่องในส่วนของพิธีสวดมนต์พระเคราะห์เราบูชารับและส่งพระราหูครั้งนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งที่เรากังวลเนี่ยทิ้งไว้เลยค่ะและเมื่อเข้าสู่ประตูรั้วนะของทางวัดเนี่ยรับแต่สิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลกลับเข้าไปก็แล้วกันงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของรายการเปิดดวง12ราศีนั่นเองนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของเด็กๆเหมือนกันเห็นในโซเชียลตอนนี้คนเปลี่ยนรูปประจำตัวกันใหญ่เลยนะหารูปเด็กๆเดี๋ยวผมจะกลับไปหาบ้างเหมือนกันนะก็พรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะคะก็หลายๆคนนะคะที่จะพาน้องๆนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องหนึ่งเลยคือต้องระมัดระวังด้วยนะพรุ่งนี้คนจะเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้องๆนะที่อาจจะไปร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆก็ต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเวลาคนเยอะๆผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเหมือนกันเห็นคนก็เคยแนะนำมานะทุกปีและผมมองว่ามันก็ยังใช้ประโยชน์ได้กรณีถ้าเกิดพัดหลงผู้ปกครองจริงๆถ้าเป็นเด็กเล็กๆให้เขียนอะไรนะชื่อผู้ปกครองพร้อมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของน้องๆ นะครับหรือบางคนเนี่ยก็ไม่ยอมห่างเลยล่ะหาอะไรผูกติดกันจริงๆแล้วต้องระวังนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเนี่ยเพราะว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าในแง่ของวิชาชีพมีพอสมควรและปัญหาในเรื่องของเด็กหายเราเองก็ได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ต้องทำตามนะคำขวัญวันเด็กด้วยนะคะซึ่งปีนี้คำขวัญวันเด็กก็คือเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตนั่นเองนะฉะนั้นพรุ่งนี้ได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวเล่นกิจกรรมเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาอ่านหนังสือทบทวนเหล่าตำราแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำขวัญของปีนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีนี่เองนะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะเพื่อเชื่อพรุ่งนี้เราจะเห็นผู้ใหญ่หลายๆคนเปลี่ยนรูปของตัวเองในโซเชียลเป็นรูปเด็กๆหรือว่าบางคนผู้ใหญ่บางคนก็อยากจะย้อนวัยนะกลับไปเป็นเด็กๆก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงของต้นเดือนมกราคมแบบนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกันนะหรือว่าจะส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาก็ส่งเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD วักตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะวันศุกร์สุดสัปดาห์ดวงชะตาเป็นอย่างไรค่ะ
ศุกร์ที่8มกราคม2559ครับจันทรคติการแรม14ค่ำเดือน1ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ระวังความคิดให้ระวังเรื่องของคำพูดมีโอกาสขัดแย้งกับคนที่อยู่แวดล้อมส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าหวังน้ำบ่อหน้าในความหมายก็คืออะไรที่ยังไม่ใช่รายได้อย่าเพิ่งนำมาคำนวณหรือแม้กระทั่งคาดหวังความช่วยเหลือจากชาวบ้านวันนี้เป็นศูนย์นะครับความรักหัวใจวันนี้ราบลื่นหลบตัวสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะระวังความคิดระวังคำพูดสำคัญมากนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานผมถือว่าดีนะคุณอาจจะได้รับโทรศัพท์สายสำคัญอีเมลเร่งด่วนหรือการติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารประเภทต่างๆเป็นข่าวดีครับส่วนเงินทองเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธแม้กระทั่งคนที่เริ่มต้นลงทุนทุบกระปุกวันนี้ก็ออกตัวได้สวยความรักหัวใจเหี่ยมัวแต่เป็นผู้รับต้องให้ด้วยนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะคนที่ได้รับข่าวดีสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เส้นแบ่งระหว่างความกล้ากับความบ้าบินนั้นห่างกันนิดเดียวนะครับฉะนั้นตามหลักการตามตำรับตำราเนี่ยคำว่าบริหารความเสี่ยงวันนี้อยากให้พลิกมาดูบ้างโดยเฉพาะการทำในสิ่งใหม่ส่วนเงินทองเข้าออกให้ไวเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักแต่เรื่องของหัวใจระวังภัยจากคนใกล้ตัวครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะความจริงทุกเรื่องนะเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13 พฤษภาคม อย่าคันอย่าคิดซับซ้อนอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงวางแผนล่วงหน้าได้ไม่ว่ากันนะครับแต่หัวใจคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นควรประเมินสถานการณ์รอบด้านให้ดีก่อนโดยเฉพาะดูแนวโน้มว่าเขาสนใจเราหรือไม่เงินทองและการลงทุนก็อย่าให้น้ำหนักมากนะครับวันนี้หลายปัจจัยไม่แน่นอนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าทะลึ่งไปเปลี่ยนแปลงนะฮะสีม่วงกับเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับอย่าเลือกที่รักมักที่ชังนะวันนี้คุณต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนที่เป็นหัวหน้างานเงินทองหากผิดพลาดอย่าเพิ่งหมดหวังครับอยากให้ใช้ทรัพยากรหรือว่าทุนทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะวิธีการที่เราเคยมองผ่านแต่หัวใจทายดีครับวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องของความรักสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะให้คุณให้โทษใครได้คุณอย่ามีอคตินะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำงานกับต่างเพศเขาบอกมันจะคอมแพตนะมันจะสอดประสานกันดีวันนี้ถ้าไม่ช่วยทางตรงก็ช่วยทางอ้อมไม่ว่าคุณเป็นชายหรือหญิงหรือแม้กระทั่งเพศทางเลือกส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกันครับวันนี้รายจ่ายจรเยอะและที่สำคัญวันนี้คนคู่มีโอกาสเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักหัวใจไม่เด่นนะคนโสดวันนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จะทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้เปรียบนะอาจจะมีคอมเมนต์ดีๆนะครับหรือว่าการสนับสนุนช่วยเหลือคนติดขัดวันนี้ก็ให้เขาหายญาติผู้ใหญ่ของตัวเองแต่หัวใจกลับกันวันนี้เรื่องเงินบอกให้หาคนที่สูงวัยแต่หัวใจให้ดูกลุ่มคนที่อ่อนวัยกว่างานวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกนะครับเพราะจะมีสิ่งที่ท้าทายจากการริเริ่มเรื่องราวใหม่ๆ
สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะภาพใหญ่ความจริงก็ถือว่าดีนะวันนี้ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ควรหาของติดไม้ติดมือไปฝากแล้ววันนี้คุณจะมีโอกาสนะได้รับผลจากการลงทุนที่คุณทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้านี้ด้วยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเน้นให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานคนกำลังจีบเนี่ยวันนี้ให้หาของฝากนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้การทำงานอย่าดูแต่เฉพาะในกรอบของตัวเองนะครับดูภาพใหญ่ด้วยคำว่าบูรณาการก็ใช่นะและที่สำคัญวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าหวั่นไหวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์สีถูกฉลกค่ะสาวชายังเงินทองวันนี้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับความรักหัวใจเน้นคนที่กำลังลุ้นนะสถานการณ์ดีขึ้นคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ลงตัวครบนะคะสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะอย่าหวั่นไหวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะบางคนดีแต่พูดไม่ค่อยทำหรอกนะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะครับในส่วนของการทำงานต้องกล้าตัดสินใจโดยเฉพาะถ้าถึงทางแยกหรือจุดที่ต้องเลือกซ้ายขวาว่ากันไปนะครับแต่เรื่องเงินทองเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเดียวกับความรักหัวใจที่ต้องหนักแน่นเบื่อนายมีปัญหาก็ต้องทนครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะสุขภาพกายสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเน้นพวกงานเอกสารนะครับให้ระวังใส่ใจรายละเอียดให้มากโดยเฉพาะประเภทเงื่อนไขตัวเล็กๆเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันเวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงในการประสบความสำเร็จหัวใจวันนี้คนรักพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะระวังมีปัญหาเรื่องงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับคนที่มีปัญหามานานอย่าเพิ่งท้อนะสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้ครับและดูขัดเกินจังหวะไม่เอื้อแม้คุณจะมีกระสุนหรือทุนทรัพย์ความรักหัวใจวันนี้ยังจัดสรรเวลาได้นะครับยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาดูแลครอบครัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคุณผู้ชมได้เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ